ออมระวังเถอะเวรกรรมจะตามทันหนูเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเหรอใช่หนูเห็นกงจักรเป็นดอกบัวสามีหนูว่าดอกบัวส่วนแม่น่ะกงจักรออมถึงก็ไล่แม่ซะเหรอหนูไม่ได้ไล่ออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ลูกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแม่หนูเข้าใจนะว่าแม่เป็นห่วงหนูอะแต่หนูขอเถอะเรื่องลูกเขยแม่ยายไม้เบื่อไม้เมากันเนี่ยออมแม่พูดจริงๆนะแม่เห็นมิ้วโทรคุยกับผู้หญิงเขาอาจจะเป็นลูกค้าหรือเพื่อนก็ได้เพื่อนอะไรพูดหวานขนาดพอแล้วค่ะแม่หนูไม่มีสมองมาคิดเรื่องนี้หนูต้องไปทำงานถ้าแม่ว่างจัดแม่ก็ไปหางานทำก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมานั่งจับผิดสามีหนูออมแม่ไม่ยุ่งก็ได้ลูกแม่ได้ข่าวหน้าแตกเลยเหรอจำไว้ทีหลังอย่ายุ่งเรื่องของครอบครัวคนอื่นเขามิ้วลงมาเก็บจานให้เรียบร้อยก่อนไม่เก็บไม่รู้จะหลงไปถึงไหนออมเอ้ยแม่วันๆแม่ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วผมขอแล้วกันนะมิ้วทำไรอ่ะขโมยเงินแม่เหรอเปล่าๆไม่มีอะไรเออเอาเงินแม่ไปหมดเลยเหรอเนี่ยจริงอยู่ที่เขาไม่มีงานทำแต่ลำพังเงินที่ตัวเองให้มามันก็พอแล้วนะอีกอย่างทำไมเขาต้องมาขโมยเงินแม่ตัวเองด้วยแม่หนูบอกแล้วไงแม่เลิกยุ่งกับสามีหนูได้ไหมแม่ก็ไม่อยากยุ่งนะแต่มิ้วขโมยเงินแม่แม่จะใส่ความอ่ะแม่มีหลักฐานเหรอก็แม่เห็นกับตาไงพูดเองเองแม่หนูก็ไม่ได้อยากจะว่าแม่หรอกนะแม่มีหลักฐานหรือเปล่าออมนี่หนูว่าแม่โกหกเหรอพอถ้าแม่อยู่นี่แล้วไม่มีความสุขแม่ไปอยู่กับพี่โบ๊ทก็ได้นะออมถึงก็ไล่แม่ซะเหรอหนูไม่ได้ไล่หนูบอกว่าถ้าแม่ไม่มีความสุขดีกว่าวันๆมานั่งจ้องจับผิดสามีหนูออมระวังเถอะเวรกรรมจะตามทันหนูเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเหรอใช่หนูเห็นกงจักรเป็นดอกบัวสามีหนูว่าดอกบัวส่วนแม่น่ะกงจักรออมออมเอ้ยตัวเองเขาไปก่อนนะอืมเรารีบกลับนะเขาคิดถึงนี่พันหนึ่งเอาไปซื้อข้าวกินนะขอบคุณนะเขารักตัวเองที่สุดเลยแหละออมออมก็รักมิ้วนะแม่คะหนูไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้ารีบกลับนะลูกค่ะแม่เนียแม่แก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่นะ
อย่ามายุ่งกับผมผมเตือนแล้วนะจะหาเรื่องอะไรแม่อีกอะมิ้วผมไม่ได้หาเรื่องผมทำจริงทำตัวเป็นนักเลงเกาะเมียกินไปวันว่าผมเกาะเมียกินเหรอมิ้วทำไมทำกับแม่อย่างเงี้ยนี่มันยังน้อยไปอีย่าทำอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรพอดีแม่ล้มกำลังจะมาช่วยแม่อ๋อช่วยแม่ด้วยไม่ต้องมายุ่งแม่ลุกขึ้นก่อนค่ะออมอะไรกันเนี่ยแม่เขาลื่นล้มพี่กำลังจะไปช่วยอ๋อเหรอแม่หนูผิดเองแม่พูดถูกหนูเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นคนเลวเป็นคนดีออมนี่พูดเรื่องอะไรอ่ะพี่งงไปหมดแล้วฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วว่าทำอะไรกับแม่ฉันบ้างออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออมได้นับตั้งแต่วันนี้เราเลิกกันถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาพูดว่าเลิกกันออกไปจากบ้านฉันความรักที่บริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตก็คือความรักของพ่อแม่นะครับจริงอยู่การที่เรามีครอบครัวเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แต่ถ้าหากเรามีคู่ครองที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับแม่จ๋าทุกคำที่แม่พูดหนูกลับไม่เชื่อเลยแต่คนอื่นพูดหนูกลับเชื่อสนิทใจธรรมดาลูกหนูหลงเขาแม่หนูขอโทษที่จูงเราเดินคนที่คอยปลอบโยนตอนเรา